สวัสดีครับก็ขอต้อนรับสู่คลิปทูนิเก้เทสนะครับวิธีทำและจุดอ่อนแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาคลิปผมขอพูดอย่างนี้ก่อนนะครับอย่างแรกเลยก็คือ1คลิปนี้นะครับเป็นคลิปเนื้อหาเสริมของคลิปที่ผมสอนไกด์ไลน์สงสัยไข้เลือดออกสำหรับเจ้าหน้าที่รพสต.นะครับใครไม่ได้ดูคลิปที่ผมสอนเรื่องไข้เลือดออกกลับไปดูก่อนแล้วค่อยมาดูคลิปนี้นะครับอันที่2นะครับเรื่องที่2อันนี้ก็สําคัญเหมือนกันพอดีว่าคลิปตอนสอนไข้เลือดออกนี่ไม่ได้พูดไว้นะครับย้ําว่าไกด์ไลน์ทุกอย่างที่ผมทําคลิปสอนเนี่ยสามารถโหลดไปอ่านหรือเผยแพร่ได้ฟรีไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับโดยวิธีการโหลดก็คือเนี่ยครับใน YouTube ใช่ไหมครับอันนี้คือชื่อคลิปถูกไหมนะอันนี้ไกด์ไลน์ไข้เลือดออกสำหรับเจ้าหน้าที่รพสต.นี่คือชื่อคลิปเนี่ยครับไปดูตรงข้างล่างตรงใต้ชื่อผมเนี่ยจะเห็นมีเนี่ยครับอ๋อโทษครับจะเห็นเป็นเนี่ยที่ผมเขียนว่าดาวน์โหลดไกด์ไลน์ตัวจริงนะครับเนี่ยแล้วก็เป็นเนี่ย Dive Google เนี่ยครับคลิกโหลดตรงนี้ได้เลยนะครับจะเป็นเอกสาร Microsoft Word นะโหลดฟรีครับใต้คลิปอ่ะโอเคทีนี้อีกเรื่องหนึ่งนะครับลืมแนะนำไปสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีไกด์ไลน์ไข้เลือดออกของเราเองนะครับอันนี้ก็คือหน้าปกนะครับเนี่ยประมาณนี้ครับชื่อว่าการวินิจฉัยและรักษาโรคไข้เลือดออกเดงกีฉบับเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาราชินีนะครับแต่ทีนี้ย้ำตรงนี้นิดนึงว่าต้องเป็นหน้าปกนี้นะครับคือผมเท้าความก่อนไกด์ไลน์ไข้เลือดออกเนี่ยฉบับเฉลิมพระเกียรติอะไรล่ะ80พรรษามหาราชินีเนี่ยเคยออกมาแล้วเมื่อปี56เล่มหนึ่งอันนี้คือเล่มของปี59นะครับหน้าปกมันจะคล้ายกันมากเลยบางครั้งแยกไม่ออกผมแนะนำให้เลื่อนมาดูที่เนื้อหาข้างในครับถ้าโหลดมาแล้วนะเนี่ยครับจะต้องโอ้โหโทษครับจะต้องเป็นพ.ศ.59แบบนี้ครับเนี่ยครับจะต้องเป็นพ.ศ.59ถ้าอย่างเงี้ยเป็นเล่มล่าสุดนะครับโอเคนะนะครับอ่ะมาเล่าเรื่องนี้นะครับเรื่องทูนิเก้เทสวิธีทำกับจุดอ่อนนะครับวิธีทำก่อนเอาเรื่องวิธีทำก่อนนะครับวิธีทำนี่ก็จำง่ายๆว่ามีอยู่4สเต็ปนะครับ4คำ4พยางค์4สเต็ปนั่นก็คือวัดที่ผมไฮไลท์ไว้นี่ครับวัดรัดรออ่านนะครับท่องตามครับวัดรัดรออ่านวัดรัดรออ่านนะโอเคครับอย่างแรกคือวัดอะไรครับวัดคือก็คือวัดความดันคนไข้นะครับสมมติผมเจอคนไข้เข้ามานะครับมีไข้มา3วันนะครับโอเคสมมติผมก็คุยประวัติได้วัดความดันคนไข้สมมติได้180ตัวครับได้120 80นะสมบูรณ์ครับนี่คือขั้นตอนวัดเนาะทีนี้ขั้นตอนวัดมีโน้ตนิดนึงนะครับความกว้างของคัฟเครื่องวัดความดันที่เหมาะสมคัฟคืออะไรนะครับไฮไลท์คําว่าคัฟไว้คัฟคือไอเนี้ยครับก็คือผ้าที่พันแขนนะครับเนี่ยฮะตรงนี้นะครับดูตามที่ผมชี้นะฮะเห็นไหมเนี่ยที่พันแขนผ้าที่พันแขนเวลาวัดความดันเนี่ยแล้วไออย่างเงี้ยเขาเรียกว่าคัฟนะครับผมเนี่ยตรงนี้นะครับเขาบอกว่าคัฟที่ดีเนี่ยมันควรกว้างประมาณ2ใน3ของต้นแขนคนไข้นะครับไม่ควรใหญ่ไปไม่ควรเล็กไปนะครับเล็กไปมันก็จะรัดไม่แน่นใหญ่ไปมันก็จะหลวมนะครับประมาณ2ใน3กว้างความกว้างของคัฟเนี่ยประมาณ2ใน3ของต้นแขนเนี่ยกำลังดีนะ อันที่2นะครับอันนี้จะเป็นความรู้ต่อจากเรื่องไกด์ไลน์ค่าเลือดออกที่ผมพูดไว้ในคลิปก่อนสมมุติถ้าวัดได้แบบนี้ครับ120 100 110 90 180โทษครับ120ส่วน100 110ส่วน90 100ส่วน80 90ส่วน70เฮ้ยระวังหน่อยนะครับไอ้แบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามี power pressure น้อยกว่าหรือเท่ากับ20อย่างนี้ถือว่ามีสัญญาณอันตรายนะครับนี่ถ้าใครจําได้นะครับถ้าใครดูคลิปที่แล้วผมจะย้ําไว้เลยนะครับสัญญาณอันตรายเห็นมั้ยฮะเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะไอ้พวกนี้ถ้ามีนะครับรีบตาม
รีบตาม EMS มารับเลยครับผมรีบตาม EMS มารับเลยนะครับถ้าเป็นผมนะผมแนะนำให้รีบตาม EMS มาเลยนะครับเพราะว่าคนไข้ก็ทำไมครับอยู่ในระยะช็อกแล้วผมพูดไว้ในคลิปที่แล้วแล้วก็จะพูดในคลิปนี้อีกครั้งหนึ่งว่าไข้เลือดออกเนี่ยเวลาช็อกมันไม่เหมือนช็อกโรคอื่นๆตรงที่ว่าบางครั้งเนี่ยคนไข้ยังดูดีเลยนะครับไม่ได้ซึมเลยนะพูดได้ด้วยซ้ำเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยอย่างเงี้ยความดันเท่านี้ถ้าไม่มีความรู้เรื่องนี้ก็เหมือนดีใช่ไหมครับแต่ความจริงเนี่ยคือช็อกแล้วนะครับย้ำนะครับไข้เลือดออกคนไข้ที่ช็อกบางทียังพูดคุยได้ยังดูดีนะครับถ้า pulse pressure นะครับเอาความดันตัวบนใช่ไหมครับลบตัวล่างน้อยกว่าหรือเท่ากับ20อย่างนี้แปลว่ามีเข้าสู่ระยะช็อกรีบตาม EMS มารับโอเคนะครับก่อนคร่าวๆเท่านี้นะครับสรุป1ก็คือวัดนะครับวัดความดันคนไข้นะครับครับต้องได้2ใน3นะครับถ้า pulse pressure น้อยกว่าหรือเท่ากับ20นะครับผมรบกวนรีบตาม EMS มารับนะครับเพราะคนไข้ช็อกแล้วนะครับแม้บางครั้งคนไข้จะพูดคุยได้ดีก็ตามเนาะอันแรกวัดนะครับอันที่2นะครับรัดใช่ไหมครับวัดรัดรออ่านอันที่2คือรัดคือรัดต้นแขนคนไข้ด้วยคัฟความดันโทษครับด้วยคัฟเครื่องวัดความดันโดยความดันที่ใช้รัดนะครับก็คือความดันตัวบนบวกความดันตัวล่างแล้วหารด้วย2นะครับโดยการรัดเนี่ยให้รัดค้างไว้5นาทีครับตัวอย่างดีกว่าอันแรกนะครับตอนนี้ผมวัดผมได้วัดได้120 80ถูกไหมครับ ขออภัยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความดันที่ต้องใช้ก็คือที่ใช้รัดต้นแขนก็คือเท่าไหร่ครับ120บวก80ใช่ไหมครับได้200หาร2ก็คือ101เพราะฉะนั้นผมต้องรัด ต้นแขนคนไข้ด้วยความดัน100มิลลิเมตรต่อหลอดใช่ไหมครับ5นาทีเนาะทีนี้เวลารัดเนี่ยนะครับเช็คนิดนึงนะครับว่ายังคลำชีพจรที่ข้อมือได้ไหมครับลองจับดูหน่อยนะเพราะถ้ารัด โทษครับถ้ารัดแน่นมากจนคลำชีพจรไม่ได้นี่เดี๋ยวไอ้นั่นครับเขาเรียกว่าอะไรมือกับแขนขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับงานเข้าอีกนะครับผมเพราะฉะนั้นรัดแล้วเนี่ยคลำชีพจรนิดนึงถ้ามันยังพอคลำได้ก็ถือว่าโอเคนะครับอย่ารัดแน่นจนคลำชีพจรไม่ได้นะครับเตือนไว้ตรงนี้ที่ไฮไลท์นะครับอย่ารัดแน่นจนคลำชีพจรไม่ได้ขออภัยครับอันนี้ก็คือวัดความดันนะครับที่พูดไปเนาะอันที่3ก็คือรอนะครับผมก็อย่างนี้ครับเรารัด5ดีแล้วใช่ไหมเราก็คายความดันแล้วก็เอาคัฟออกให้หมดนะครับแต่รอก่อน1นาทีนะครับไม่ใช่คายแล้วอ่านผลเลยปั๊บอย่างนี้ไม่ใช่ครับทำไมมันต้องรอ1นาทีเหตุผลก็คือเวลารัดเนี่ยเลือดมันไม่ไหลถูกมั้ยครับพอให้มันพอคายปุ๊บเนี่ยก็รอให้เลือดมันวิ่งให้เลือดเนี่ยมันวิ่งนิดนึงนะครับรอให้เลือดมันไหลเวียนนิดนึงก่อนนะครับไม่ใช่พอคลายปุ๊บยกแขนคนไข้มาดูเลยอย่างนี้ไม่เอานะครับรอ1นาทีนะวัดรัดรอใช่ไหมครับขั้นตอนสุดท้ายคืออ่านก็คือดูจุดดูว่ามีจุดเลือดออกมั้ยครับจุดเลือดออกจริงๆก็เนี่ยครับก็เป็นจุดเล็กๆสีแดงๆประมาณนี้นะครับผมผลบวกไปรูปอาจจะไม่ชัดก็ขออภัยนะครับลองไปหาดูใน Google ก็ได้นะครับเซิร์ชคำว่า Tourniquet Test แล้วก็ผลบวกหรือ Tourniquet Test Positive อย่างเงี้ยได้หมดนะครับถ้าถามว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าผลบวกนะครับหรือว่ามัน Positive นะครับก็คือมีจุดเลือดออกมากกว่าหรือเท่ากับ10จุดต่อตารางนิ้วนะครับผมต่อ1ตารางนิ้วนั่นแหละว่าง่ายๆนะครับทีนี้บางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ1ตารางนิ้วมันเท่าไหร่นะครับถ้าเอาแบบง่ายๆนะเขาก็จะแนะนำให้ใช้เหรียญ10บาทนะครับผมเนาะแต่ผมเคยคำนวณนะเหรียญ10บาทเนี่ยมันจะได้ประมาณสัก 0.85 ตารางนิ้วเท่านั้นครับก็ไม่ได้เป๊ะนะถ้าเอาแบบผมเคยเห็นอย่างสถาบันที่มันเป๊ะมากๆอย่างเช่นโรงพยาบาลเด็กเนี่ยเขาจะทำเป็นเขาจะเอากระดาษแข็งอ่ะมาเจาะช่องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่กว้าง1นิ้วยาว1นิ้วนะครับเจาะช่องเลยพอรัดแขนคนไข้รอ1นาทีเสร็จปุ๊บก็เอาไอ้กระดาษแข็งที่เจาะช่อง1ตารางนิ้วไว้แล้วนะที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาวางทาบเลยแล้วก็อ่านว่ามีจุดกี่จุดนะครับเนาะนี่พูดให้ฟังครับว่าเหรียญ10บาทพอใช้ได้แต่ถ้าให้ดีก็เอากระดาษแข็งมาเจาะ
ให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด1ตารางนิ้วจะแม่นกว่าอ่ะผล positive นะครับก็คือมีเลือดจุดเลือดออกมากกว่าหรือเท่ากับ10จุดก็คือตั้งแต่10จุดขึ้นมาครับ10จุด11จุด12จุด100จุดอ่ะแล้วแต่นะครับเนี่ยอย่างรุ่นในรุ่นนี้โอ้โหขึ้นบานเลยนะครับผมขึ้นเพียบเลยส่วนผลลบหรือ negative นะครับก็คือมีจุดเลือดออกน้อยกว่า10จุดต่อตารางนิ้วเนาะนะครับทีนี้จุดอ่อนของทูนิเก้เทสนะครับมีจุดอ่อนสิครับมีคำกล่าวในวงการแพทย์นะครับว่าไม่มีอะไร 100% นะครับทูนิเก้เทสก็ไม่ 100% นะครับอ่ะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างอะไรให้ฟังอาจจำไกด์ไลน์นี้ใช่ไหมครับจำอันนี้ได้เนาะที่ผมยกตัวอย่างให้ฟังเมื่อกี้ว่าไกด์ไลน์เคยได้ออกประเทศไทยปี59นะครับปี59ดูจากนี่ตรงนี้นะครับทีนี้มันจะมีอยู่หน้าหนึ่งนะครับหน้าที่48ของไกด์ไลน์เนี่ยโทษครับไม่ใช่หน้าที่48เดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งผมหาก่อนว่าตายแล้วตายแล้วขออภัยด้วยนะครับหน้าไหนวะอ๋อหน้านี้ครับหน้าที่33 33ขอโทษนะครับที่เขาบอกว่าอ่ะมี sensitivity แล้วก็ specificity ของ tunique test นะครับผมโอ้นี่เป็นศัพท์ชั้นสูงมากนะครับผมแปลให้ดีกว่าอ่ะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้า tunique test เนี่ยผมแปลให้แบบชาวบ้านเข้าใจเลยนะถ้าวันที่3เนี่ย sensitivity หมายถึงอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเอาคนไข้ได้ 98.7 เนี่ยหมายความว่าอย่างเงี้ยถ้าเอาคนไข้นะครับที่เป็นไข้เลือดออกจริงๆเลยนะมา100คนนะครับณวันที่3เนี่ยถ้าเอาต้องบอกนี้ถ้าเอาคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกจนถึงวันที่3เนี่ย100คนเอามา100คนนะครับถ้าเอามาลัดแขนทำทูนิเก้เทสเนี่ยจะเจอว่าทูนิเก้เทสให้ผลบวกเนี่ย 98.7 คนงงไหมผมพูดใหม่แล้วกันเอาง่ายกว่าเดิมคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออก1,000คนอะนะครับณวันที่3เนี่ยถ้าเอามาลัดแขนนะครับจะเจอคนไข้ที่ให้ทูนิเก้เทสโพซิทีฟเนี่ย987คนอันนี้ง่ายกว่านะครับเมื่อกี้ 98.7 คนแล้วงงเนาะอันนี้ก็ทำให้เป็นไม่มีทศนิยมก็คือคูณเข้าไปอีก10อ่ะง่ายๆเนาะหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันก็เกือบ 100% เลยนะมันก็น่าจะดีไหมหมอนะครับผมบอกให้นะครับคืออย่างแรกนะตัวเลขนี้เนี่ยมาจากงานวิจัยนะครับซึ่งนึกสภาพงานวิจัยนะครับมันก็จะเป็นอะไรที่อลังการเนาะผมจะบอกงี้ครับพอมันอลังการแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นคนที่ประเมินกับคนทำทูนิเก้เทสในงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่จะแม่นมากรู้วิธีการทำว่าทำไงเขาทำชำนาญการแปลผลก็ชำนาญเป๊ะๆแต่บางทีเนี่ยผมไม่ได้ดูถูกครับแต่บางทีเนี่ยบางทีเราในรพ.แต่ต้องยอมรับความจริงอ่ะคือเราในรพ.ส.ต.เนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญแค่เลือดออกถูกไหมครับเราไม่ได้เชี่ยวขนาดเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะไม่ถึง 98% นะครับเนาะต้องบอกตรงนี้ไว้ก่อนอันที่2 tunique test ต่อให้ทำถูกเลยนะทำโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับอะไรเงี้ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่นะครับคือเขาเรียกว่าให้ผลลบรวมได้นะครับอ่ะมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผลลบรวมหมายถึงไงครับคือคนไข้บางคนเนี่ยเป็นไข้เลือดออกจริงนะครับแต่ตัว tunique test ให้ผลลบนึกออกใช่ไหมครับอ่ะถ้าจำไออันนี้ได้นะครับที่ผมบอกว่าคนไข้เลือดออก1,000คนเนี่ยมารัดทูนิเก้เทสแล้วจะเจอว่าทูนิเก้เทสให้ผลบวก987คนนะครับอันนี้ก็คือผลบวกจริงนะครับก็คือเป็นโรคแล้วก็ตรวจเจอทูนิเก้โพซิทีฟจริงนะครับแต่ไอที่ไม่เจอใช่ไหมครับ987มี1,000คนใช่ไหมครับเจอ987อีก 1,000 ลบ987ก็คือ13คนอันนี้คือเป็นไข้เลือดออกถูกไหมฮะเฮ้ยแต่ตรวจทูนิเก้เทสไม่เจอเนี่ยอย่างนี้เขาจะเรียกว่าผลลบรวมนะครับอันนี้ก็ผมเขียนพิมพ์ง่ายๆนะครับคนไข้ที่เป็นไข้เลือดออกจริงแต่ตรวจทูนิเก้เทสแล้วให้ผลลบนะครับเรียกแบบนี้ว่าผลลบรวมภาษาอังกฤษเรียกเพราะๆว่า false negative นะครับสาเหตุเยอะแยะมากมายนะครับแต่ถ้าแบ่งในเบื้องต้นก่อนก็คือแบ่งได้3กลุ่มนะครับจากคนไข้จากบุคลากรก็คือจากพวกเรากันเองเนี่ยนะครับแล้วก็จากอุปกรณ์นะครับสาเหตุจากคนไข้ก็อย่างเช่นคนไข้ที่กำลังช็อกหรือกำลังจะช็อกนะครับ
พวกนี้ทูนิเก้เทสอาจจะให้ผลลบเพราะอะไรครับเพราะเลือดมันไหลเวียนเพราะคนช็อกเนี่ยเลือดมันไหลเวียนไม่ค่อยดีแล้วไงนะครับผมบางทีจุดเลือดออกมันก็ไม่เห็นไงครับ 1.2 คนที่อ้วนมากนะครับไขมันหนานะครับรัดไปยังไงก็ไม่ขึ้นนึกออกใช่ไหมครับเส้นเลือดอยู่ลึกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอันที่3คนไข้ที่ผอมมากนะครับทําให้คัฟเครื่องวัดความดันเนี่ยมันไม่กระชับเนี่ยมันไม่แน่นมันก็รัดเบาๆจุดเลือดออกบางทีก็จะไม่ขึ้นเนาะอันที่2สาเหตุจากบุคลากรนะครับเช่นคนเราก็ได้เนี่ยครับรัดคัฟวัดโทษครับรัดคัฟเครื่องวัดความดันที่ต้นแขนไม่กระชับหรือรัดหลวมนะครับมันก็ไม่แน่นมันก็ไม่ขึ้นก็ได้นะครับบางทีทูนิเคเทสก็อาจจะเป็นผลลบหรือนิเกทีฟหรือ 2.2 ครับอันนี้ก็เป็นไม่ได้นะครับบางทีไม่ค่อยได้ทำใช่ไหมครับอย่างที่บอกเราบางทีเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข้เลือดออกขนาดนั้นบางทีนานๆทำทีเนี้ยก็รู้โทษครับก็ลืมอ่ะทำไม่ได้อะไรเงี้ยครับไม่รู้วิธีการทำเนาะแต่ถ้าดูคลิปนี้ผมแล้วก็น่าจะทำได้แหละนะครับอันที่3ไปที่อุปกรณ์นะครับบางทีสายเครื่องวัดความดันทำไมครับรั่วนี่ออกใช่ไหมครับค่อยๆซึมเพราะฉะนั้นพอรัดไปสักพักหนึ่งความดันก็ต่ำลงไปเรื่อยสมมติอย่างที่ผมยกตัวอย่างใช่ไหมครับอยากได้ร้อยเนี่ยบางทีลดไปเรื่อยๆลดไปเรื่อยๆเหลือ90บางทีไม่ทันดูเนี่ยอ่ะก็กลายเป็นว่าไงครับมันก็รัดแขนไม่แน่นใช่ไหมครับอยากได้ร้อยอ่ะแต่เหลือ90บางทีจะเหลือ80 70เนี่ยพอมาอ่านผลอ่ะเป็นผลลบทั้งที่จริงๆก็อาจจะไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าความดันมันต่ำไปนึกออกใช่ไหมครับเนาะโอเคนะครับก็เท่านี้แหละนะครับผมเรื่องทูนิเก้เทสก็อยากให้รู้วิธีทำนะครับ4สเต็ปเนาะวัดรัดรออ่านนะครับแล้วก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อน3โทษครับจุดอ่อนนะครับคนไข้บางคนเป็นไข้เลือดออกจริงแต่ทูนิเก้เทสให้ผลลบได้นะครับเรียกว่าผลลบรวมหรือฟอลส์เนกาทีฟนะครับสาเหตุมีถึง3กลุ่มนะครับผมก็มีจากคนไข้บุคลากรและก็อุปกรณ์นะครับผมก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถือเป็นคลิปเสริมเนื้อหานะครับใครไม่เข้าใจก็ลองเปิดย้อนดูทวนเอาแล้วกันนะครับมีคำถามก็เม้นไว้ได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ